กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมแถลงข่าวการจัดงานไทเทคเอ็กซ์โป2018ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่8กรกฎาคม2561ณโซน EH 101ถึง102ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุขสัจจาภิวัตรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสวทช.และนายธนาวุฒิโต๊ะทองผู้แทนสมาคมเครื่องจักรกลไทยร่วมในพิธีเปิดทั้งนี้สวทช.เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมนำผลงานวิจัยและพัฒนาโดยนำเสนอในรูปแบบผู้ซื้อพบผู้ขายร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วยภายใต้ชื่องาน Thailand Tech Show 2018ฟังเสียงให้สัมภาษณ์นายเพิ่มสุขสัจจาภิวัตรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กันครับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะในปีนี้ก็จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีนะครับของไทยนะครับในปี2018นะครับขึ้นที่ไบเทคศูนย์ประชุมไบเทคนะครับบางนา 4-8 กรกฎาคมนะครับงานนี้เป็นการรวบรวมเทคโนโลยีผลงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และหน่วยงานเครือข่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีการแบ่งโซนนะฮะการจัดทั้งหมดอยู่11โซนนะครับในแต่ละโซนก็จะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการนะครับก็มีทั้งโซนเกษตรอุตสาหกรรมนะครับคุณภาพชีวิตรวมทั้งเรื่องของโอท็อปนะครับของผู้ประกอบการเกษตรด้วยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการจะแสวงหานวัตกรรมนะครับหรือพัฒนาภาคการผลิตของตนเองเนี่ยได้มาเยี่ยมชมงานนี้นะครับซึ่งนอกจากท่านจะมาเยี่ยมชมงานนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีผลงานวิจัยนะครับที่ให้ท่านมาช็อปนะครับมาซื้อหาได้ในราคาที่ไม่สูงมากประมาณ 30,000 นะครับแล้วก็เมื่อท่านไปดำเนินการแล้วได้ผลประกอบการแล้วก็คิดเปอร์เซ็นต์แค่ 2% นะครับในงานนี้นอกจากเรื่องของท่านสามารถจะมาช็อปเรื่องผลงานวิจัยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาในด้านต่างๆนะครับมีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยนะครับเพื่อมาดูปัญหาแล้วก็ใช้งานวิทยาศาสตร์เข้าไปแก้ปัญหาร่วมกันนะครับมีการให้ความรู้เรื่องบัญชีนวัตกรรมมีการพิชชิ่งนะครับมีการมอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ผลงานเครื่องจักรของผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทางผู้ประกอบการได้มาร่วมงานนี้นะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของท่านต่อไปครับส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์ของงานเนี่ยก็จะมีงานที่เรียกว่า Thailand Tech Show 2018นะคะปีนี้เราจัดงานในหัวข้อว่าเสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรมนะคะโดยที่เราจะมีเทคโนโลยีเนี่ยที่นำเสนอให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่นะคะมาช้อปปิ้งมาเลือกซื้อหาเนี่ยกว่า300ผลงานด้วยกันนะคะโดยที่มีเทคโนโลยีในกลุ่มที่สามารถจับจองได้ในราคาเพียง 30,000 บาทนะคะอยู่ถึง57เทคโนโลยีด้วยกันแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ขนาดใหญ่ที่มาเจรจาต่อรองราคาได้เนี่ยอีก237เทคโนโลยีด้วยกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีผลงานเด่นนะคะของสวทช.ของเครือข่ายพันธมิตรรวม12ผลงานที่จะมาพิชชิ่งนะคะจะมานำเสนอผู้ประกอบการผลงานเหล่านี้วิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอผู้ประกอบการมาร่วมลงทุนเพื่อที่จะนำเป็นสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้นะคะจะมีงานพิชชิ่งในส่วนนี้จะจัดในวันที่6กรกฎาคมนะคะโดยที่ในวันที่6เนี่ยก็จะมีส่วนที่ท่านผู้อำนวยการของสวทช.จะนำเสนอ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองนะคะซึ่งอันนี้เราก็จัดมาเป็นประจำทุกปีว่าจะเป็น10เทคโนโลยีอะไรนะคะที่ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเราต้องจับตามองแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบ
การเนี่ยนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาใช้นะคะในการสร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไปอะค่ะและอีกไฮไลท์ที่สำคัญในงาน Thailand Tech Show 2018ซึ่งนักลงทุนไม่ควรพลาดก็คือในวันที่6กรกฎาคม2561มีการนำเสนอผลงานที่น่าลงทุนที่สุดประจำปี2561หรือ Nasdaq Investor Day ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9โดยในปีที่ผ่านมานักลงทุนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า500คนและตลอด8ครั้งที่จัดมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนผู้ประกอบการพร้อมการนำเสนอผลงานเด่นของสวทช.ทั้งหมด41ผลงานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว13ผลงานอยู่ระหว่างการเจรจาและเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอีก14ผลงานสำหรับงานในครั้งนี้มีการจัดแสดงผลงาน299ผลงานทั้งจากสวทช.และพันธมิตร45หน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานวิจัยภาครัฐ5รายสถาบันการศึกษา28รายและหน่วยงานวิจัยบริษัทเอกชน12รายแบ่งเป็นเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาทจำนวน57ผลงานเทคโนโลยีเจรจาเงื่อนไขจำนวน237ผลงานและผลงานเด่นสวทช.จำนวน5ผลงานเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากผลงานบางส่วนที่นำมาแสดงในงานนี้กันครับครับผมผลงานของเรานะครับก็คือระบบอควาโกนะครับเป็นระบบที่ใช้ในการดูแลฟาร์มของสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะครับผมซึ่งฟาร์มนี้เนี่ยจะช่วยเกษตรกรสามารถดูแลฟาร์มเขาได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านสมาร์ทโฟนและก็แอปพลิเคชันนะครับต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเตียงตื่นตัวนะครับเป็นเตียงที่พัฒนามาสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเตียงครับให้เขาสามารถที่จะขยับตัวแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางจังหวะนะครับคือลักษณะก็คือเตียงก็คือจะเปลี่ยนจากท่านั่งนะครับให้เขาลุกเป็นเตียงก็จะหมุนแล้วก็หมุนเป็นท่านั่งแล้วก็สามารถให้เขาลุกขึ้นยืนเดินได้ขอนำเสนอเกี่ยวกับตัวผลงานวิจัยของผมนะครับก็จะเป็นตัวสารสกัดจากพริกไทยนะครับเป็นสารตั้งต้นซึ่งมันจะผ่านกระบวนการในการสังเคราะห์แล้วก็ลอกเลียนแบบตัว growth factor นะครับตัว growth factor คืออะไร growth factor คือตัวที่กระตุ้นเซลล์ผิวเราให้สร้างพวกคอลลาเจนให้สร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นสำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงาน Thailand Tech Show 2018ได้ที่เว็บไซต์ www.nasda.or.th/thailandtechshow หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-564-8000งานนี้ลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ